ก็ถ้าไม่มีตอนนั้นน้ำตาลก็คงแบบไม่ได้มาถึงจุดนี้ก็คือไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เรามองความลำบากแล้วเรารู้สึกแบบเสียใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองความลำบากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีอ่ะมันเจ๋งอ่ะนี่ค่ะน้ำตาลวิลาชินีรัตนนัยนะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไอฮอกกี้ค่ะก็ถ้าให้พูดก่อนจะเล่นเนี่ยค่ะน้ำตาลเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่อายุประมาณ 15-16 อะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเสียแล้วส่วนคุณแม่กับพี่ชายเราไม่ได้ดูแลกันเพราะว่าครอบครัวเรามีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้ำตาลต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กส่งตัวเองเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็สู้มาทุกอย่างเลยเพราะว่าน้ำตาลลำบากมาก่อนใช่ไหมคะทำงานทุกอย่างเลยงานแรกที่น้ำตาลทำก็คือขายเสื้อผ้ายกแบกหามทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ได้เงินแบบสุจริตแล้วก็จะทำอะไรเงี้ยค่ะน้ำตาลก็เก็บเงินเรียนหนังสือมาค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเพื่อนก็ชวนน้ำตาลมาเล่นสเก็ตใช่ไหมคะน้ำตาลก็สนใจที่จะเล่นแล้วก็โชคดีได้เจอพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ลานเขาก็แบบชวนมาเล่นแล้วแบบเขาชนหนูใช่ไหมชนหนูหัวฟาดเลยค่ะแล้วพี่เขาว่าเอ้ยมารอบหน้าเดี๋ยวพี่รับผิดชอบด้วยการสอนอะไรเงี้ยหนูก็เลยโอเคมาเล่นกับเขาแล้วก็มีโอกาสดีมากคือหนูได้เล่นแบบฟรีบ้างเล่นได้แบบบัตรส่วนลดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นจริงๆอะค่ะก็แบบน้ำตาลก็พยายามทำงานแล้วก็เก็บเงินจากเด็กที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยอย่างน้อยเราเป้าหมายแต่ละวันของเราก็คือเก็บเงินประหยัดเงินเพื่อมาเล่นกีฬานี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของน้ำตาลที่จะมาเส้นทางนักกีฬาค่ะใช่ก็700บาทก็คือน้ำตาลนั่งรถทัวร์มาที่กรุงเทพค่ะ700บาทของน้ำตาลก็คือการใช้เงินแบบประหยัดมากที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือเฉลี่ยแล้วก็ตกวันละ30บาทอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือน้ำตาลมาอยู่กับพี่สาวที่สนิทใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเรารบกวนเขามากพอแล้วที่เรามาขออาศัยเขาอยู่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนเรื่องเงินหรืออะไรเขาอีกเลยเนี่ยเพราะว่าขอเขามาอยู่เป็นบุญน้ำตาลแล้วที่ได้แบบมีที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะน้ำตาลก็ประหยัดเงินทานข้าวแบบประหยัดอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงนึงที่อยากกินชาเย็นใช่ไหมหนูไม่อยากให้มันมองว่าเป็นเรื่องดราม่าแล้วอ่ะคือมีวันนึงน้ำตาลอยากกินชาเย็นมากๆโอเคด้วยความที่เราเด็กเราอยากจะกินของหวานใช่ไหมคะแล้วก็เลือกที่จะแบบเอ้ยไม่กินข้าวแล้วกันวันนี้แบบเราอยากกินชาเย็นจริงๆมันก็จะมีเรื่องที่น้ำตาลลำบากมากอย่างเช่นนับเหรียญแบบเศษ25ตังค์อะไรนะคะเพื่อจะไปซื้อมาม่าปลากระป๋องใช่น้ำตาลก็ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วที่น้ำตาลลำบากมากๆค่ะจนถึงทุกวันนี้น้ำตาลรู้สึกว่าน้ำตาลโชคดีมากที่น้ำตาลเจอความลำบากเพราะว่าก็ถ้าไม่มีตอนนั้นน้ำตาลก็คงแบบไม่ได้มาถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เรามองความลำบากแล้วเรารู้สึกแบบเสียใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองความลำบากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีอ่ะมันเจ๋งอ่ะเราแม่งแบบเจ๋งว่ะอะไรผ่านเรื่องราวอะไรพวกนี้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนตลอดพี่หนูก็ไม่รู้เพราะอะไรก็คือเราก็จะดูมองแย่อยู่แล้วแม้กระทั่งเราออกจากโรงเรียนอ่ะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหนูอยากจะเรียนหนังสือหรือว่าเราออกมาเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาเลยใช่ไหมคะทุกคนก็จะมองก็จะไปเมาส์กันว่าเอ้ยน้ำตาลแบบท้องมีลูกอะไรหนูก็แบบโอ้โหคือจะบอกว่าน้ำตาลเข้ามากรุงเทพมาขายตัวอะไรพูดถึงประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราสงสัยเฮ้ยไม่ยอมหรอกไม่ยอมจะเป็นแบบนั้นอะไรเด็ดขาดหนูก็เลยแบบเป้าหมายชีวิตน้ำตาลอาจจะแบบแค่อยากเอาชนะคนที่แบบดูถูกเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะแค่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยโอเคเราไม่ได้มองว่าเราเป็นคนดีขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่แบบไม่ได้มีใครสั่งสอนไม่ได้มีใครว่าไม่ได้มีใครแนะนำทางที่ถูกต้องแต่เราคิดของเราเองว่ามันควรจะเป็นประมาณนี้แล้วโชคดีแบบตอนที่น้ำตาลทำงานก็จะเจอคนรอบข้างอ่ะคุณป้าคุณน้าอะไรเงี้ยทุกคนจะสอนน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลก็โชคดีที่น้ำตาลเจอแต่คนดีๆโชคดีที่เราไม่เลือกไปแบบทางที่แบบมันไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนมาชวนน้ำตาลไปทำงานแบบสบายๆตามสไตล์แบบที่เขาอยากจะแบบชวนเราไปอย่างเงี้ยซึ่งน้ำตาลก็มองว่าเคยน้ำตาลโดนดูถูกมาเยอะอะน้ำตาลไม่อยากกลับไปแบบให้ใครดูถูกและที่สำคัญมันดีกับตัวเองมากๆค่ะมันเป็นแนวทางสว่างของหนูที่หนูอยากจะไปอะหนูไม่อยากทำให้คนดูถูกแล้วแบบสำเร็จว่าเห็นไหมมันเป็นแบบที่เราคิดอะไรเงี้ยไม่มีทางหนูก็เลยอยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพัฒนาตัวเองทุกๆอย่างก่อนที่น้ำตาลจะติดทีมชาติไอฮอกกี้น้ำตาลติดทีมชาติสปีดสเก็ตมาก่อนค่ะเป็นสเก็ตความเร็วค่ะแบบวิ่งแบบเร็วๆแล้วทีนี้น้ำตาลก็ป่วยเป็นไทรอยด์เล่นกีฬาไม่ได้เลยคุณหมอบอกให้พักเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งไทรอยด์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องหยุดพักไปเพราะเราทำงานหนักเพื่อจะเอาเงินมาเล่นกีฬานี้ค่ะมันก็ไม่โอเคใช่ไหมคะแล้วก็เลยหยุดเล่นแล้วเรารักษาตัวแล้วก็ได้กลับมาได้โอกาสดีจากผู้ใหญ่ทางลานสเก็ตเดอะลิงใช่ไหมคะก็เรียกตัวมาเป็นโค้ชสอนสเก็ตพื้นฐานสเก็ตหลังจากนั้นหนูก็เก็บเงินเรื่อยๆซื้อชุดมือสองเพื่อจะไปเล่นฮอกกี้อะค่ะหนูก็ฝึกเต็มที่ตามสไตล์ของหนูเพราะว่าหนูเป็นคนบ้าถ้าเราทำอะไรก็ทำให้สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบเหมือนติดทีมชาติได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีพื้นฐานสเก็ตอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
๋ยวจะบอกพวกพี่นะคะทีมชาติไทยนะคะทีมชาติไทยผู้หญิงอ่ะก่อนที่จะโควิดอ่ะเราได้รางวัลเหรียญทองมาเป็น Challenge Cup ของที่เราไปแข่งที่ UAE อ่ะค่ะ Challenge Cup of Asia ใช่มั้ยคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เหรียญทองก็คือไม่เคยได้เหรียญทองเลยเป็นปีแรกที่ได้ดีใจกับตัวเองอยากไปซีเกมอ่ะหนูอยากไปซีเกมหนูเข้าใจว่าจริงๆถ้าผู้หญิงไทยได้ไปซีเกมเรามั่นใจแน่นอนว่าเราเอาเหรียญทองมาฝากคนไทยได้แต่รอโอกาสว่าอยากไปซีเกมสักครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำตาลก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองที่จะต้องไปทำต่อกีฬาก็เหมือนเพื่อนอ่ะถามว่าเป้าหมายในชีวิตในกีฬาคือมันไม่มีแบบน้ำตาลอยากไม่มีคำว่าอยากจะเก่งที่สุดหรือว่าอยากจะเป็นที่หนึ่งหรือว่าอยากจะไประดับไหนอะไรเงี้ยไม่มีแล้วน้ำตาลแค่อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดทำเพื่อเด็กรุ่นหลังของเราได้ไปได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้ที่สนับสนุนกีฬานี้น้ำตาลต้องขอบคุณกีฬานี้เพราะว่ามันแบบสร้างชีวิตน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ยังเป็นแมตช์ที่หนูเล่นกับญี่ปุ่นนะพี่ที่ประเทศไทยเล่นกับญี่ปุ่นเพราะว่ามันเป็นเอชินวินเทอร์ใช่ไหมคะญี่ปุ่นเล่นกับเราได้แบบเต็มที่มากแล้วประเทศไทยอ่ะโอเคต่อให้เราแพ้เขา2-3 โหลพี่แต่เราสามารถแบบเล่นกับประเทศญี่ปุ่นที่แบบเป็นประเทศที่แบบเขาเก่งมากใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถแบบคุมทรงทีมได้อะไม่แย่มากแล้วที่สำคัญก็คือเราไปชนะฮ่องกงที่นู่นฮ่องกงเป็นประเทศที่ไปเวอร์ไประดับโลกใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราเอ้ยเราก็มีดีอะเราเก่งกว่าเขาอะเราชนะได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแมตช์ที่น้ำตาลภูมิใจมากค่ะในส่วนตัวน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะ10ปีแล้วหนูทำงานตั้งแต่อายุ15แล้วหนูก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยหนูทำได้หนูก็กลับไปดูแลแม่ไปดูแลซัพพอร์ตพี่ชายอะไรเงี้ยหนูก็มีความสุขหนูรู้ว่าเขาภูมิใจก็ไม่เป็นไรเรื่องราวที่ผ่านมาหนูมองว่ามันเป็นแบบทุกคนมีปัญหาของตัวเองอ่ะหนูโตขึ้นหนูไม่ได้คิดจะโทษใครเลยหนูแค่รู้สึกว่าน้ำตาลเข้าใจมากกว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแค่ตอนนี้ว่าน้ำตาลสามารถดูแลแม่ได้ซัพพอร์ตพี่ชายได้แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วพี่เพราะว่าเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราขาดมาตลอดเนี่ยสุดท้ายแล้วครอบครัวมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะน้ำตาลแค่อยากจะซัพพอร์ตเขาให้ดีที่สุดน้ำตาลก็จะทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อจะแบบซัพพอร์ตพวกเขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำอะไรดีๆให้กับแบบคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราอะไรเงี้ยที่หนูคิดค่ะตอนนี้น้ำตาลก็รับงานสอนด้วยค่ะแล้วก็มีถ่ายงานถ่ายแบบบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ่ายโปรโมทสินค้าอะไรบ้างแล้วก็จะเริ่มทำสินค้าของตัวเองเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่เกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานค่ะแล้วก็กำลังจะเก็บเงินเปิดร้านกาแฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากพี่ๆติดตามผลงานหนูทาง IG น้ำตาล .wr นะคะแล้วที่สำคัญฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะคะพวกหนูอยากไปซีเกมค่ะแล้วถ้าหนูไปซีเกมหนูจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเลยค่ะ